กรมสุขภาพจิตนะคะจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับขออนุญาตประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเคสเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วยครับตื่นก่อน